สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันเทศคันทิเบเล่นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนใช้แพทย์ไอเดียของ Google Scrapbooking Journal Planner Study with me and Kill Livestock วันนี้นะวันมี DIY มาค่ะตั้งหัวข้อเป็น DIY ไปก่อนนะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เราจะทำ Twist Card กันค่ะจะเอาไปอยู่ใน Journal ไหมคือยังไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าต้องดูเรื่องแมคานิกในการ move ของมันก่อนว่าสามารถไปแปะบนสมุดได้ไหมแต่เป็นว่ามันน่าจะเป็นคล้ายทำที่ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเมื่อตอนต้นคิดรู้สึกว่าเอ๊ะคลิปมันดูมืดไปไม่มีอะไรนะคะนะวันลืมเปิดไฟเรื่องราวดีๆแล้วที่อย่างนี้ค่ะมันก่อนมีน้องที่ชื่อว่าประภาวรินทร์เนี่ยนะคะก็ไดเรกไอจีมาให้น้ำหวานแล้วคราวนี้เขาก็ส่งคลิปใน TikTok อะค่ะตัวนี้มาเหมือนก็เป็นสอนวิธีทำคาร์ดอะไรประมาณนี้นะจากแอคเคาท์ชื่อยูมิคุในคลิปนี้ค่ะเหมือนเขายังสอนไม่หมดแต่น้ำหวานเข้าใจว่าเขาคงต้องมีแบบพาร์ท2อะไรอย่างนี้นะแต่ข้าพเจ้าดูเท่านี้ก็พอจะเดาๆออกแล้วว่ามันน่าจะเป็นอะไรฉันเราลองมาทำคาร์ดแบบนี้กันดูค่ะจากในคลิปนะคะเขาใช้กระดาษที่น่าจะค่อนข้างแข็งนิดนึงและ2แต่คราวนี้เนี่ย2แผ่นมันสำหรับภาพเดียวไงแต่มันต้องเป็นทวิสต์2ภาพใช่ไหมน้ำหวานก็เลยคิดว่ามันต้องเป็น4แผ่นตัดเป็น7คูณ10เซนนะคะกระดาษคาร์ด2ตัวนี้นะน้ำหวานซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY 1อันมี24ชีทมี12แบบนะคะน้ำหวานคิดว่าด้านนี้น่าจะถึง10เซนนะมันน่าจะเกินมาประมาณสัก 0.5 เซนนะคะด้านนี้ได้10เซนแล้วนะคะฝั่งนึงให้ได้7เซนนะคะพวกตัวรองตัดอะค่ะมันดีตรงนี้แหละช่วยเรากะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องกรีดกระดาษแล้วพอถ้าวางอันนี้ตรงใช่ปะวางข้างล่างตรงวางกระดาษตรงนี้ตรงมันก็ควรจะตรงช่วงนี้งานน้ำหวานแบบโอ้โหสเกจมันไทป์มากค่ะจนถึงจุดที่น้ำหวานเริ่มไม่มั่นใจว่าพอดแคสต์มันอาจจะปล่อยไม่ได้ในสัปดาห์นี้ถ้าสัปดาห์นี้ไม่มีพอดแคสต์ก็ขออภัยนะคะเราจะยกย่อเป็นสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้น้ำหวานคือคิดว่าแบบอย่างน้อยที่สุดขอให้ยังมีความเคลื่อนไหวสัปดาห์ละหนก็ยังดีอะไรเงี้ยในคลิปค่ะเขาบอกว่าเมื่อเราได้2แผ่น7คูณ10เซนติเมตรแล้วนะคะให้มาขีดเส้นแบ่งครึ่งที่ 3.5 เซนนะคะคราวนี้ไอช่องเนี้ยค่ะ1ช่องอ่ะมันจะเท่ากับ1เซนติเมตรเนี่ยอ่ะลองดูเนี่ยก็เป็น1 2 3 4 5 6 7แสดงว่าครบละ7เซนฉะนั้น 3.5 เซนติเมตรเราไม่จำเป็นต้องวัดละก็คือมีแผ่นรองตัดก็คือจบแล้วค่ะ3แล้วก็จุด5ตรงนี้ตอนนี้เราได้เส้นที่เป็นเส้นกลางมาค่ะแต่ตัดตรงจุดไหนนะอันนั้นเขาบอกเหมือนเขาเป็น 3.5 แล้วค่อยตัดอ่ะคราวนี้แผ่นหนึ่งก็จะตัดฝั่งนี้แผ่นที่หนึ่งอะค่ะก็คือตัดฝั่งที่สั้นกว่านี่นะคะแผ่นที่สองตัดฝั่งที่ยาวกว่านี่แล้วไงล่ะอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะดูคลิปกัน One long angry line later ไปดูคลิปเมื่อกี้มาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วล่ะที่น้ำหวานงงๆอยู่เมื่อกี้ค่ะคือใช่มันต้องเอามาซ้อมกันแบบนี้เราจะแปะภาพในส่วนนี้กับส่วนนี้ซึ่งภาพเนี่ยต้องเป็น6คูณ6เซนเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีอีกชิ้นนึงที่มันฝั่งนี้ฉะนั้นที่น้ำหวานคิดว่าต้องมีอีก2อ่ะถูกต้องละเมื่อกี้ระหว่างผ่าฝั่งนี้ 3.5 ใช่ปะมันต้องฝั่งนี้สิที่เป็น 3.5 ไม่งั้นมันก็อย่างนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าตั้งใจแล้วไม่ได้ค่อยว่ากันแต่มีความรู้สึกแบบลึกๆว่าใช่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยความรู้สึกล้วนๆเลยระหว่างเอ้ยต้องเหมือนมีจุดศูนย์กลางเดียวกันนะระหว่างเดาว่าเราต้องไปมาร์กิ้งที่จุด 3.5 ค่ะแล้วมันก็ต้องตัดคนละฝั่งอย่างนี้ไงเสร็จแล้วจะประกอบไปไหนมันน่าจะทำงานคล้ายๆกับวิลคาร์ดที่น้ำหวานทำหนที่แล้วอะที่มันเป็นแบบนี่ไงเฮ้ยใช่มันต้องเห็น2อันอย่างนี้ไม่ใช่โอ้งงเดี๋ยวนะตั้งสติก่อน70 years later เฮ้ยทำไปทำมาอยู่ๆก็ได้จ้าเฮ้ยความงงของข้าพเจ้าเกิดผลที่คลิปเขาใช้เป็นภาพใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำหวานยังไม่ค่อยมีภาพอะไรที่อยากจะใช้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น้ำหวานมีเนี่ยคือน้ำหวานมีข้อประคำพีที่อยากจะเขียนค่ะก่อนอื่นก็ต้องตัดกระดาษให้ได้ไซส์6คูณ6เซนติเมตรแบบที่เขาแนะนำก่อนข้อประคำพีต้องการจะเขียนวันนี้นะคะคือ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่12 Don't let anyone look down on you because you are young but set an example for the believers in speech in conduct in love in faith and in purity อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านก็คืออย่าให้ใครมาดูถูกว่าเราเป็นแค่เด็กแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงแต่ว่าให้เราอะทำตัวให้ดีเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักใน
ความเชื่อและความบริสุทธิ์ก็คือถึงแม้จะเป็นเด็กอย่าให้คนมารู้สึกว่าความเป็นเด็กของเราทำให้เราโง่บ้าเซอร์ค่ะเราเป็นเด็กแล้วเราเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันในพระคัมภีร์ข้อนี้ค่ะคนที่เขียนชื่อว่าพอลค่ะเขาเขียนจดหมายให้กับทิโมธีทิโมธีเนี่ยมีหน้าที่ในการต้องไปสอนคนทำดีแล้วอายุของเขาที่น้อยอะไรเงี้ยมันอาจจะให้คนลุกดาวน์ตอนเฮ้ยพาวก็บอกว่าคุณอย่าปล่อยให้คนอื่นมาหมิ่นประมาทคุณเพราะว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วอ่ะมันเป็นพลังของมันคือคุณทำในทางของพระเจ้าแล้วอ่ะพระเจ้าก็จะอวยพรอายุไม่เกี่ยวอายุไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้ใครคนอายุมากทำผิดคือผิดคนอายุน้อยทำผิดก็คือผิดคนอายุมากทำถูกคือถูกอายุน้อยทำถูกก็คือถูกฉะนั้นอายุไม่ได้เป็นหน่วยวัดในการตัดสินว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่ามันถูกคุณก็ทำไม่ว่าเราจะประพฤติตัวจะพูดทั้งหมดต้องมาจากความรักความเชื่อแล้วพระเจ้าจะอวยพรทิโมธีเป็นพลังให้คนแก่ได้เห็นว่านี่ไงคนของพระเจ้าทำตัวดีแบบนี้ไอ้ที่คุณทำมันผิดแล้วเขาจะเปลี่ยนเองเพราะฉะนั้นน้ำหวานจะเขียนแผ่นแรกว่า Don't let anyone look down on you because you are young มันตลกดีตรงที่ว่าคำพูดคนที่บอกว่าเออทำให้เด็กมันดูอันนี้เหมือนกับพอกำลังบอกทิโมธีว่าทำผู้ใหญ่มันดูน้ำหวานต้องการให้คำว่า love สำหรับน้ำหวานณตอนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าคุณทำอะไรถ้าคุณไม่มีความรักแล้วอ่ะมันคือความเกลียดชังความรักเป็นพลังเชิงบวกสร้างได้หลายอย่างมากแต่เมื่อไหร่ที่เราขับเคลื่อนอะไรก็ตามด้วยความเกลียดปลายทางไม่สวยไม่เคยสวยเลยค่ะคำว่า love ในข้อพระคัมภีร์เนี่ยน้ำหวานเน้นใหญ่ๆเลยมันเป็นหัวใจเลยว่าถ้าทำดีเพื่อมันดูด้วยความเกลียดชังความดีนั้นมันไม่บริสุทธิ์พอค่ะในพระคัมภีร์เขาถึงบอกนะให้ใครตบแก้มซ้ายยื่นแก้มขวาให้มันไม่ได้แปลว่าเราจะโง่นะแต่มันแปลว่าฉันจะไม่เป็นคนอย่างเธอฉันจะไม่เป็นคนที่เดินไปตบหน้าชาวบ้านคุณตบแก้มซ้ายมาฉันยังทำดีกับคุณอยู่เพราะฉันไม่ใช่คนแบบคุณทำดีให้ดูความเขียนผิดนะคะคอนดักก็เป็นโคดักไปแล้วนะคะข้าพเจ้าควรจะต้องมีเติมเดฟให้นางนิดนึงนะคะนี่เพราะว่าความรักสำคัญที่สุดให้มันย้ำอีกทีนึงเราคิดว่าโอ้โหที่ฉันทำมาถูกต้องที่สุดเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแต่ถ้าไม่ได้ทำด้วยความรักมันก็คือสูญเปล่าค่ะเพราะว่าเมื่อเรามีความรักเราจะเกิดความเข้าใจและความสงสารต่อทุกคนเลยไม่ว่าเขาคนนั้นเขาจะมาเข้าใจและสงสารเราไหมแต่เราจะรู้สึกเข้าใจและสงสารคนนั้นและทำให้สิ่งที่เราทำมันบริสุทธิ์ปลายทางมันจะดีค่ะคราวนี้เราก็มาหั่นครึ่งน้อนนะคะเป็น3เซนอย่างนี้อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าตอนที่น้ำหวานดูการ์ดครั้งแรกอะค่ะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นชิ้นเนี้ยต้องอยู่ข้างหน้างั้นอันนี้น้ำหวานก็แปะตรงนี้ไงโอเคน้ำหวานเธอฉลาดมากวันนี้น้ำหวานไม่ใช้กาวนะคะกับตรงนี้นะเพราะว่าเวลาใช้กาวบางทีมันไม่ได้แนบอะค่ะเสร็จแล้วอันนี้มันเหมือนต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นน้ำหวานก็ต้องแปะอันนี้ด้วยยึดข้างบนเอาไว้อ๋อถ้าใครสงสัยว่าน้ำหวานเป็นอะไรตรงนี้นะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้ำหวานก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นเช้ามาแล้วเลือดมันออกตรงเนี้ยงงมากอะไรก็ไม่รู้ฉันแล้วก็อีกชิ้นนึงเอาละมาองซอมเบลกันนะฮะเอาสิ่งนี้มาประกอบอันนี้นะคะยกชิ้นหน้าออกเอาชิ้นนี้เสียบเข้าไปขัดไว้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็ยกชิ้นนี้ขึ้นเอาอันนี้ไปขัดไว้ตรงนี้นี่เสร็จแล้วเช็คนิดนึงค่ะว่าทำถูกไหมโอเคทำถูกเฮ้ยมันเป็นคัทที่มีลูกเล่นแต่ทำง่ายมากเลยนะเนี่ยสุดยอดเสร็จแล้วเราก็ซีลตรงนี้นะคะให้มันกลายเป็นชิ้นเดียวกันแนะนำอย่างนี้นะคะถ้าใครจะปิดกาวตรงนี้ให้ทำเป็นเส้นบางที่สุดนะคะเวลาเราเช็คว่าเราจะเอาแผ่นนี้แปะเป็นสมุดได้ไหมนะต้องดูการ movement ข้างหลังค่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือมันกินพื้นที่เหมือนกันนะเนี่ยชื่อถ้าน้ำหวานหยิบแค่นี้แหละเดี๋ยวน้ำหวานลองดูกันสิเฮ้ยได้อยู่แปะสมุดได้แต่น้ำหวานต้องติดแบบบางๆตรงมุมนี้ทุกคนคะรู้ไหมคะถ้าอยู่ๆคลิปมันจำน้ำหวานไม่เดินกดอัดนะโอ้นั่น too mainstream น้ำหวานลืมเอากล้องอ่ะตั้งไว้บนไทรพอดคือกล้องเอาวางอยู่ข้างๆนี่เลยแล้วหนูก็ทำไปเรื่อยเลยเอ๊ะทำไมกล้องอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ไทรพอดคืออะไรก็คือไม่มีมีแต่แบบขาตั้งกล้องแบบอะไรน้ำหวานนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะน้ำหวานลืมเอากล้องมาติดไว้ที่ไทรพอดเนี่ยโอ้บ้าบอคิดว่าแปะไว้อย่างนี้นะคะแปะแค่สองมุมอย่างนี้แล้วมันจะได้ยังขยับได้อยู่คราวนี้ทำยังไงเอ่ยที่เหลือภาพหนึ่งที่น้ำหวานปิ๊งมากคือภาพนี้นะคะน่าจะเอามาจาก raw pixel เหมือนกันนะคิดว่าอันนี้มันน่าจะเข้ามาดูแบบดอกมงดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะมาข้าพเจ้าจะกรีดน้อนออกมาก่อนนะฮะใช้อันนี้นะคะใบมีดเซรามิกของออตโต้
ันนี้ไปใส่ข้างล่างนี้ดีไหมมันก็ควรจะจบได้นะแต่ว่าเนี่ยมือมันดูแบบขาดมันดูแบบ out of nowhere อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาอันนี้ไปเติมนิดนึงแล้วกันเนื้อเขื่อนจังเลยนี่เหมือนแบบน้องโผล่ออกมาจากพุ่มไม้เอาละค่ะและนี่ก็คือน้องคาร์ทหมุนๆของน้องหวานนะคะน้องหมุนได้อย่างโฟลว์สักทีนะคะในเมื่อมันก็แปะเราสุดได้ก็แปะไปเลยได้เป็นที่เก็บคาร์ทไปด้วยนะคะเดี๋ยวยังไม่รู้จะเขียนอะไรเลยพี่มาแปะสมุดนี่คือเพิ่งคิดสดๆเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเขียนเพิ่มเติมเดี๋ยวคงต้องไปรออัปเดตกันใน IG กันทีนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะแต่ก่อนจะลาไปอีกทีนะคะอย่างที่ในเนี้ยบอกว่า Don't let anyone look down on you because you are young อย่าให้ใครมาดูถูกเราเพราะว่าเราเป็นแค่เด็กๆนะคะ But set an example forthe believers in speech in love in conduct in faith and in purity ให้เราเป็นแบบอย่างในการทำดีนะคะไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องทำด้วยความรักนะคะถ้าเราทำด้วยความรักแล้วอะยังไงปลายทางมันดีคือเมื่อเราโกรธอะเราจะเริ่มเกลียดพอเราเกลียดอะเราจะสามารถทำร้ายสิ่งที่เราเกลียดได้แบบรุนแรงมากแบบที่ว่าพอเราย้อนกลับมามองก็บอกโอ๊ยทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นอย่าให้ชีวิตนึงของเราต้องรู้สึกเสียใจกับบางอย่างที่เราทำไปเพราะว่าความเกลียดที่ทำให้เราขาดสติในวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าใช่น้ำหวานฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็มีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะอยากคุยกันส่วนตัว direct มาได้เลยถ้าใครมี Twitter นะคะ please follow at studyideas _ค่ะ Facebook fanpage ของน้ำหวานคือ adante cantabile adventure แล้วก็ IG ของน้ำหวานนะคะ adante _pp สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless y'all and God bless Thailand